เห็นไหมเราว่าเราระบายเสียงมาแล้วสวยไหมสวยเนาะจะบอกว่าของคนอื่นเนี่ยมักจะอร่อยกว่าของเราเสมอใช่ไหมเจ้มจนมากอะอร่อยมากเลยเราจะเลียช้อนให้กินดูสิเขาบอกว่าไม่ตกเลยนะคะที่ผ่านมาเพิ่งมาตกหนักเอาวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็คิดดูแล้วกันวัตถุทรงกลมสวัสดีครับพีทพินิจนะครับวันนี้วัตถุทรงกลมเรากลิ้งมาที่นี่ครับซัมเมอร์บูมคาเฟ่นครปฐมครับซัมเมอร์บูมคาเฟ่จะเปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ 8:30 น.ถึง 6:30 น.หยุดทุกวันอังคารครับและห้ามพลาดเลยนะครับกับมุมถ่ายรูปด้านนอกนะครับสวนเลมอนหูเลมอนเยอะมากเลยอะครับถ้ามาแล้วก็อย่าพลาดนะไปถ่ายได้เลยสวยมากเลยครับนี่แล้วที่นี่นะครับเขาก็มีมุมถ่ายรูปแบบว่าเก๋ๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะอย่างมุมนี้ห้ามพลาดนะครับกับมุมที่แอปว่าเป็นไรจิตรกรเอกนี้แต้มๆสีแล้วก็นี่ถ่ายรูปเงี้ยเฮ้ยสวยอยู่นะเห็นไหมเราว่าเราระบายเสียงมาแล้วสวยไหมสวยเนาะคุ้นไหมมุมนี้คุ้นไหมเป๊ะเวอร์นะจ๊ะพอเราเข้ามานั่งด้านในแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาสั่งอาหารก่อนเลยนะครับเอาเป็นโกโก้ปั่นครับแล้วก็นี่แล้วก็จะมีอ๋อด้านนี้จะเป็นกาแฟเอาเป็นเอสเปรสโซ่มะพร้าวแล้วกันครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยอาหารโอ้ถ้าแนะนำนะเห็นเขาว่าต้องกินสปาเกตตีเส้นดำใช่ป่ะเอาเป็นสปาเกตตีขี้เมาทะเลแล้วกันครับแล้วก็ของกินเล่นเอาเป็นเฟรนฟรายแล้วกันนี่มาแล้วครับเครื่องดื่มของเรานะครับนี่ของผมเป็นไม่ของผมวะของพีทนะครับสั่งเป็นเอสเปรสโซ่มะพร้าวนะครับนี่เลยคนก่อนอุ๊ยอร่อยมากเลยอ่ะนี่จะบอกว่ากาแฟเขานะกับน้ำมะพร้าวนะเข้ากันมากเลยอ่ะแล้วก็นี่ของพี่อุ้มสั่งเป็นอะไรนะโกโก้ปั่นใช่ป่ะนี่มีนี่ด้วยเกล็ดโกโก้ด้วยเห็นป่ะอยู่ข้างบนเอ้ยอะไรช็อกโกแลตชิพเนาะนี่นะชิมดีกว่าหอมมันอ่ะแล้วก็ไอ้เก็บเขาเรียกว่าเก็บช็อกโกแลตอ่ะเนี่ยกรุบกรุบด้วยนะอร่อยดีอ่ะจะบอกว่าของคนอื่นเนี่ยมักจะอร่อยกว่าของเราเสมอใช่ไหม นี่เลยครับอาหารมาถึงแล้วนะครับนี่เลยเราสั่งเป็นสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลนะครับแล้วก็อะไรนะเฟรนฟรายทอดใช่ไหม แล้วก็นี่เลยจะเป็นแครอทเค้กนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตเค้กนั่นเองโอ้โหเต็มโต๊ะขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยนี่มาคาเฟ่หรือว่ามาทำอะไรเนี่ยจริงจังมากเลยนะวัตถุทรงกลมใช่ไหมก็ต้องกลิ้งอ่ะเรามาชิมอันนี้ก่อนดีกว่านะที่นี่เขาจะเป็นสปาเกตตี้แบบเส้นดำนี่ป่ะนี่อย่างนี้เลยต้องหมุนนะโว้ดูควันดิเต็มจนมากอ่ะอร่อยมากเลยเฮ้ยฝนตกเอ้าแต่ยังไม่นอนแต่เนี้ยฝนตกอ่ะเอ้าจะถ่ายรูปข้างนอกไม่ได้แล้วสิยังไงดีหุยสปาเกตตี้อร่อยอ่ะกุ้งก็ตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยกุ้งอ่ะใช่ไหมตัวใหญ่อยู่นะโอเ
คเลยเดี๋ยวเราคงต้องติดฝนที่นี่กันอยู่สักพักใหญ่ๆเลยแหละเพราะดูท่าฝนน่าจะตกหนักอยู่อันนี้นะเฟรนฟรายทอดอันนี้น่าจะเป็นไรชีสแน่เลยชีสกินด้วยอุ๊ยอร่อยอ่ะจะแบบว่าเค็มๆมันๆเนี่ยนี่ก็ซอสมะเขือเทศปกติแล้วก็กินอันนี้ก่อนไหมเดี๋ยวเราชิมของหวานต่อเนาะกินสปาเกตตี้หมดแล้วนะครับอร่อยมากเลยอ่ะโหรสชาติแบบว่าเจ้มจนมากเลยนะนี่เรามาต่อที่นี่เลยนะครับเค้กช็อกโกแลตนะครับอุ้ยดูเนื้อดินี่นี่นี่อยากให้มาดูใกล้ๆเลยนะเนื้อไอ้ยะนี่น่ากินมากฟินมากดูช็อกโกแลตอร่อยอ่ะตัวครีมอ่ะตัวที่เป็นตัวครีมอย่างนี้เนี่ยไอเลเยอร์ช็อกโกแลตอ่ะหูยอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยจริงไม่ได้จกตาอร่อยมากเลียช้อนเลยอร่อยจะอร่อยจะเลียช้อนเลยคิดดูสิแล้วก็นี่เลยนะครับเค้กแครอทนะครับโอ้อันนี้เอากันนี่หุยนี่ดูเนื้อหุยยังไงน้องจะหนีอ๋อนี่ไงนี่มีแบบเป็นแครอทฝอยอยู่ข้างในด้วยเห็นไหมอร่อยอุ๊ยอร่อยอ่ะแล้วก็อันนี้เห็นเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นถั่วชนิดหนึ่งว้าว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 กินก่อนอร่อยมากเลยอ่ะมันจะมีความแบบเปรี้ยวหวานๆกินคู่กับเครื่องดื่มอ่ะโอเคเลยนะโอเคเลยพายุเข้า oh, no. ถามเขาแล้วเขาบอกว่าไม่ตกเลยนะคะที่ผ่านมาเพิ่งมาตกหนักเอาวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็คิดดูแล้วกัน ว่าเราเป็นคนดีขนาดไหน ใช่ไหมบ้ามันหน้ามรสุมคิดมากที่ไหนก็ตก oh, no.นี่นะครับและที่ร้านเนี่ยเขาก็ยังมีนี่ด้วยตู้ถ่ายสติกเกอร์นะครับนี่เลยเห็นป่ะถ่ายออกมานะครับราคา120บาทไปลองดูดีกว่านี่แล้วในตู้นะเขาก็จะมีพร็อพให้ด้วยนี่มีหมวกใช่ไหมครับนี่เลยแล้วก็มีอะไรเนี่ยเลมอนนะมีเลมอนอย่างนี้ด้วยนี่เป็นชิ้นอย่างนี้ด้วยแล้วก็อะไรเนี่ยที่คาดหัวเฮ้ยพร็อพเยอะอยู่นะเนี่ยโอเคเลยนะครับนี่ยังไม่หมดนะมีอันนี้ด้วยนี่มาเป็นตะกร้าเลยจ้าแต่เริ่มอ๋อนี่ไงเขาก็จะมีอ้าวต้องสแกนจ่ายเงินก่อนอารมณ์เหมือนเราถ่ายแบบว่าสติกเกอร์ตอนเด็กๆไหมแล้วก็อันนี้เลือกเทมเพลตใช่ไหมครับเขาจะมีเป็นเนี่ยตามนี้เลยจะเอาแบบไหน4x 3x กับ4x เอา4เลยไหมเราแบบอยากได้เยอะๆหรือเอา3ดีกว่า3น่ารักกว่าไหมอันนี้แม่นี้น่ารักดีนะเราเอาคุ้มไหมเอา8เลยอย่างเงี้ยป่ะเราเป็นงี้ดีกว่าปั๊บเข้าไปอ่ะมาปั๊บเข้าไปอ่ะต่อไปอย่างงี้มาแล้วถ่ายยังอ่ะเอ้าได้ไหมเฮ้ยเอ้า X2 X2 เอ้าเหรอ X2 X3 จอจ้าเดี๋ยวไม่ทันโอ้ no มันแก้ไขได้ไหมอ่ะอ๋อเลือกฟิลเตอร์ได้ด้วยเอาหน้านวลอ่ะไม่มีหรอ
เล็กไปอ๋ออันนี้ก็เลือกห้าวปิ้นเลยเอาฟิลเตอร์เดียวอ๋อฟิลเตอร์เดียวทั้งแผ่นแล้วก็ปิ้นเลยเอามีไฟกิฟต์ด้วยนี่ๆๆเห็นปะขยับนี้เป็นไฟกิฟต์ได้ด้วยนี่เลยครับพอรูปเสร็จแล้วเขาก็จะปิ้นออกมาให้ตรงนี้นะนี่อันนี้ตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรูปเป็นยังไงยังไม่เห็นเลยเฮ้ยน่ารักอยู่นะเนี่ยดูสิจะบอกว่ารวดเร็วมาก3ช็อตก็คือแบบว่าถ่ายไม่ทันเลยได้มาเป็นแบบนี้เลยนี่คือแบบว่าไม่ได้ตั้งใจนะเผลอๆเหรอเออเผลอแล้วนะจ๊ะนี่เลยเฮ้ยๆๆน่ารักอ่ะเอาปากฝากเขาแปะไว้ปะคิดมาแล้วเออจบไปแล้วนะครับกับการพามาเที่ยวที่นี่นะครับซัมเมอร์บูมคาเฟ่นครปฐมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยอยากจะตามมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปข้างล่างก็ตามมากันได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบเลยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของทางช่องไปนะครับ EP หน้าเราจะกลิ้งไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับไปละครับดูสิได้รูปด้วยอ่ะน่ารักมากวัตถุทรงกลม